ชมอันนี้ก็จะจบแล้วอีกเหมือนกันนครปฐมเดี๋ยวขอดูวันหน่อยได้ไหมเรื่องของเด็กน้อย8เดือนค่ะที่เราตามหากันมาถ้านับเป็นวันคือ32วันวันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่ากำลังเตรียมที่จะปิดคดีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วมันปิดได้เหรอถ้าสมมติเด็กเนี่ยมันไม่เจออะไรเลยจริงๆคือไม่เจอศพอะนะตามที่แม่เขาบอกว่าน้องน่าจะตายไปแล้วแล้วเอาน้องไปโยนทิ้งน้ำเอาไว้แล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องปิดค่ะต่อให้ไม่เจอศพมันก็ถือว่าสำนวนมีความรัดกุมเพราะถ้าจากการสอบปากคำแม่ของเด็กเขาให้การว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวจะปรึกษากับผู้บังคับบัญชาก่อนน่าจะปิดคดีนี้เร็วๆนี้ตัวยืนยันนะบอกว่าคำรับสารภาพต่างๆมันมุ่งเป้าไปอย่างเดียวว่าผู้กระทำความผิดก็คือแม่ของเด็กนั่นแหละถึงแม้ว่าในวันนี้ยังไม่มีการเจอว่าร่างของน้องอยู่ที่ไหนหรือว่าคำให้การของแม่จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ทุกอย่างที่มีพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมันพุ่งเป้าไปอย่างเดียวเลยรวมไปถึงเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จวันนี้บิ๊กโจ๊กใช้คำพูดว่า 100% ว่าแม่โกหกในเครื่องจับเท็จทำให้ไปเค้นสอบแล้วยืนยันว่าแม่นั่นแหละก่อเหตุกระทำกับลูกวัย8เดือนแล้วจะปิดคดีเพราะวันนี้การค้นหาตำรวจบอกยุติการค้นหาไปแล้วจากพยานฐานเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับที่ผมลงไปดูด้วยตัวเองถึง2ครั้งนะครับเราพยานฐานอื่นมันไม่มีคนอื่นทำมีคนเดียวนะครับรู้อยู่คนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานฐานจากเครื่องจับเท็จนะครับในส่วนของคำให้การตั้งแต่วันแรกนะครับรายงานการตรวจของเครื่องจับเท็จนะก็รายงานชัดเจนว่าเนี่ยให้การโกหก 100% นะครับส่วนเนี่ยให้การตามจริงนะครับเพราะนั้นการกระทำของเนี่ยรู้อยู่คนเดียวเหมือนที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้บอกว่าปิดนะแค่บอกว่าจะปิดเพราะว่าสำนวนรัดกุมแล้วถ้าจากคำให้การของแม่เด็กเพราะแม่เด็กโกหก 100% แต่ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมภาพทางด้านขวานี่ไม่ใช่ภาพเก่านะคะล่าสุดวันนี้จริงๆ